จังหวัดเชียงรายค่ะตอนเด็กๆก็จะเกิดบนดอยบนดอยว่ารวยกับจนฐานะทางบ้านต้องเรียกว่าโคตรจนดีกว่า คือถ้าวันนี้ถามว่าตัวม่งเองรวยไหมม่งรู้สึกว่ามันเกินกว่าคำว่ารวยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยให้คนอื่นได้รวยขึ้นเหมือนกันว้า เป็นเด็กดอยตัวจริงมากกว่าเด็กตัวจริงเลย เราไม่ชอบอยู่เฉยๆอ่ะมันรู้สึกมันเสียเวลาเนาะ อะไรอย่างเงี้ยกินชานมไข่มุกค่ะแล้วเวลาเราเดินผ่านปุ๊บเนี่ย35บาทเราจะแบบ35บาท35บาท35บาทคิดเราคิดอีกเดินวนไปวนมา ไม่กินวะ 35บาทไม่กินแล้วด้วยตัวเองใช่ค่ะผลประกอบการว่าร้านแรกเนี่ยต้องมันต้องเซ็งก่อนค่ะน้องมุ่งไม่อยากทีเงียบใช่นะฮะก็เลยจ่อยค่ะนะฮะเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะแต่อย่างนึงดีจนอยากร้องไห้โอ้โหสุดๆมันคือที่สุดของสิ่งที่เรารอมา1ปีเต็มๆอะค่ะของสิ่งที่เราอยากทำให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเกิดผิดหวังไปใช่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนบนรถไฟฟ้าถือแก้วที่เป็นชื่อบอกชื่อได้ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้ขายเราชอบสกินแคร์ค่ะเราชอบสกินแคร์แล้วก็เรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันทำไมถึงแพ้ง่ายแบบนี้มันน่าจะต้องมีคนแบบเราหาดูค่ะแล้วเราเริ่มชอบมันถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ลองขายดูเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่มีตัวแทนเข้ามาค่ะตัวแทน2เดือนปุ๊บเนี่ยเขามาบอกเราว่าชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่าขายสินค้าของเราครับค่ะแล้วชีวิตเขาดีขึ้นแล้วบอกพี่วันนี้หนูมีเงินอ่ะพาแม่ไปผ่าตัดแม่เขาเป็นมะเร็ง อะไรแบบนั้น27ค่ะ26 27ค่ะครับตอนนั้นเราก็มีประมาณ10ล้านได้แล้วค่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายหรอกที่จะได้เงินจำนวนเยอะๆอะค่ะเราต้องมีความเหมือนกับไม่ยอมแพ้อะค่ะตัวสกินแคร์ที่เป็นออนไลน์เนี่ยค่ะครับเรารู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตกลับมาอีกครั้งตัวแทนมาขอบคุณเราหรือว่าชีวิตเขาดีขึ้นอะอันนั้นตั้งหากคือคุณค่าของชีวิตเราอะค่ะมันคือการประสบมากกว่าการประสบความสำเร็จอะค่ะกะว่าจะทำนิดหน่อยตอนแรกกะว่าจะทำนิดหน่อยแต่ดันตัวแทนมาบอกว่าชีวิตเขาดีก็เลยลุยเลยสำเร็จไม่ใช่สำหรับคนที่เดินเร็วค่ะแต่เป็นของมันเป็นสำหรับคนที่ไม่หยุดเดินคือม่งรู้สึกว่าม่งไม่หยุดเดินค่ะต่อให้วันนี้ม่งจะรู้สึกว่าม่งไม่มีประสบการณ์ถ้าเมื่อเราเทียบกับแบรนด์อื่นเราไม่มีประสบการณ์เราเป็นแบรนด์น้องใหม่มากๆจริงๆอะค่ะที่เจ้าของเองก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เก่งเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เลยแต่เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรค่ะที่มันจะต้านทานหัวใจของเราได้โอ้โหตั้งแต่วันนั้นที่เราขนลุกปุ๊บเราก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องช่วยตัวแทนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้มากที่สุดค่ะเขาต้องคิดก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เขากำลังจะทำเขากำลังจะทำให้ชีวิตคนข้างหลังดีขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ม่งบอกตัวแทนตลอดเวลาว่าวันนี้พ่อกับแม่รอไม่ได้นะลูกต้องมีชีวิตดีๆหรือเปล่าใช่อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงไทยค่ะขอให้คุณเชื่อในตัวเองอ่ะว่าคุณจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณเองอ่ะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนในครอบครัวให้มันดีขึ้นได้เลยอ่ะตอนนี้ได้ช่วยคนได้ทำธุรกิจร่วมกันประมาณสักกี่คนตอนนี้มี 10,000 คนค่ะ 10,000 คือมองหาว่าธุรกิจคุณสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนดีกว่าครับค่ะแล้วม่งรู้สึกว่าแรงผลักดันที่มันทำเพื่อคนอื่นนะคะมันจะทำให้เราไปได้เร็วกว่าการที่ทำเพื่อตัวเองมากๆครับค่ะผมว่านี่คือบทสรุปที่ดีนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ภูมิใจนำเสนอตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการผมว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนได้เพียงแค่เปลี่ยนความคิดแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยใจชีวิตผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาเพราะความสุขไม่ได้มาเพราะว่าโชคแต่มาเพราะว่าความคิดและความสามารถจริงๆขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องม่งสิริรัตน์กิจพ่อค้าในวันนี้ครับแล้วเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ